พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเยาวชนเมกเกอร์ไทยสัมผัสประสบการณ์เมกเกอร์แฟร์ระดับโลกวัฒนธรรมเมกเกอร์เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสเต็มให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศครับและในปีนี้เยาวชนผู้ชนะการประกวดเมกเกอร์รุ่นใหม่ของไทยก็มีโอกาสได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในงานเมกเกอร์แฟร์ระดับโลกที่สหรัฐอเมริกาครับสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรนำคณะเยาวชนไทยผู้ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ Enjoy Science Young Makers Contest ปี 3เดินทางเข้าร่วมงาน Maker Fair Bay Area 2019ที่เมืองซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นงาน Maker Fair ต้นตำรับของโลกมีเมกเกอร์จากหลายประเทศทั่วโลกนำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสุดเจ๋งมาร่วมจัดแสดงให้ชมและทดลองเล่นอาทิหุ่นยนต์ Prosthesis ที่คนเข้าไปนั่งบังคับได้จริงรถดัดแปลงมาเรียเดลคาร์มิโนนอกจากนี้เยาวชนเมกเกอร์จากประเทศไทยยังมีโอกาสได้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆสนับสนุนโครงการโดยสวทช.บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดและหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000